ดูต่อกันทั้งด้านของกระทรวงการคลังนะคะที่ออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราไม่ทิ้งกันวงเงินห0,000ื่นล้านบาทนะคะเป็นการระดมทุนแก้ปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิดจะเปิดจําหน่ายวันที่14พฤษภาคมนี้ค่ะ นายอุตมะส,สาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะบ,บอกว่าพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลังในปีงบป,ประมาณ2,563แบบไร้ใบตราสารมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบและแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาลภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินวงเงินไม่เกิน1ล้านล้านบาทนะคะนายอุตมะบอกว่าพันธบัตรออมทรัพย์เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายของรัฐบาลซึ่งจะสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของประชาชนรายย่อยและเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผัน ผลของเศรษฐกิจ,ธธจโดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่14พฤษภาคมนี้เวลา8นาิกา30นาทีวงเงินไม่เกิน5,000 50, ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดรุ่นอายุ5ปีเฉลี่ย2.40%และรุ่นอายุ10ปีเฉลี่ย3.00%ต่อปี ด้านนางแพทริเชียมงคลวณิชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสอบอนชอี้แจงรายละเอียดการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราไม่ทิ้งกันเพิ่มเติมครับว่าการจำหน่ายแบ่งออกเป็น3ามช่วงด้วยกันโดยสัปดาห์ที่1นึ่จำหน่ายให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปวงเงินขั้นต่ำพันบาทขั้นสูงไม่เกิน2ล้านบาทต่อคนต่อธนาคารสัปดาห์ที่2จำหน่ายให้กับประชาชนรายย่อยขั้นต่ำพันบาท ทั้นสูงไม่เกิน2ล้านบาทต่อคนต่อธนาคารและสัปดาห์ที่3ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมเป็นต้นไปจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่สแสวงหาผลกำไรเข้าซื้อได้แบบ ไม่จำกัดวงเงินครับค่ะซื้อผ่านบอนดเดลเอรแอปพลิเคชันและช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย4แห่งก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะคะซึ่งสบนได้แจ้งให้ธนาคารตัวแทนจำหน่ายปรับวิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อให้ผู้ลงทุนทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัยค่ะ คุณปานนะครับวัชรานะท่านผู้ชมที่ติดตามเรา<ม>ทาง Facebook ไลฟ์อยู่บอกว่าเมื่อวานเนี่ยไปสวนจตุจักรมาค่ะ,คะฟ้องเลยเห็นนักท่องเที่ยวค่ะตอนเข้าไปเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยอยู่นะคะ<ม>แต่พอเข้าไปข้างในก็ไม่ใส่เห็นแล้วตก แท้แบบนี้เนี่ยมีโอกาสติดอีกรอบแน่นอนค่ะคือถ้าไปในที่ถ้าอย่างไปตลาดนัดจตุจักรเนี่ยนะคะอากาศมันค่อนข้างร้อนแนะนําให้ใช้หน้ากากผ้าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นหน้ากากอนามัยแบบที่ที่เราเห็นเป็นสีฟ้าสีสีเขียวเนี่ยนะคะสีขาวเนี่ยคะพอโดนเหงื่อปุ๊บมันก็เปียกแล้วเออพอมันเปียกปุ๊บแล้วมันก็เหมือนกับคุณภาพมันก็จะใช้ได้ไม่ดีแล้วถ้าหน้ากากผ้าโอ้ถ้าหน้ากากผ้าบากด้วยเนาะอาจจะยังพอได้ก็คือว่าเดี๋ยวมันก็จะ ะะก็ยังใช้ป้องกันได้อันนี้หนะ้ากากผ้าสําหรับคนที่ไม่ป่วยนะคะก็สามารถที่จะใช้ป้องกันกันได้หลายหลาย,ลายท่านร่วมกันแสดงความคิดความเห็นนะคะกระดาษเ,เลิกกู้เงินคนต่างประเทศกู้ในอาเซียนพอ <c oughs> ในประเทศทั้งหมดได้ยิ่งดีอันนี้คุณฉันมงคลบอกนะคะค,คุณปานก็บอกอย่างที่คุณรณชาติบอกนะคะว่าเออไปแล้วก็คือเหมือนกับ ให้ความร่วมมือแค่เฉพาะทาเข้า <S 2> <S 2> หลังจากนั้นไปก็ไม<ๆ>่เฉพาะด่านตรวจเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นผู้ขายอย่างนี้ดีไหมคะถ้าอย่างนั้นผู้ค้า <S <S ผู้ขายติดป้ายเลยแล้วกันนะคะคเหมือนกับร้านอาหารต่างๆหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยที่เขาบอกว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยจึงจะสามารถเข้าไปซื้อได้นะคะคุณสิริทิบอกว่าสวัสดีค่ะที่โคราชร้อนมาก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 แสดงว่าร้อนจริงๆร้อนจริงๆนะคะคุณจันมงคลบอกนี่หลวงถ้าคิดจะเก่ะกับคนในประเทศเถอะนะคะกุลมูลนะคะสวัสดีค่ะพิธีกรทั้งสองจากสวีเดนเมื่อสักครู่ อีกท่านหนึ่งนะคะจากสวีเดนด้วยเช่นเดียวกันนะคะมไม่ทราบว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดที่สวีเดนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างดีขึ้นไอีขึ้นหนะ,นะคะ คุณธรรมนูบอกติดเชื้อมีจังหวัดอะไรบ้างครับนะคะครับวันนี้มีกรุงเทพกับทราธิวาสที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากการไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยครับค่ะคุณมานิบอกนอกจากต้องอยู่ติดบ้านหลายคนยังต้องอยู่ติดนี้จริงด้วยใช่ครับได้ทำงานนั่นเองนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนเนาะใช่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามท่านนายกพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งครับเดี๋ยวกลับมาครับ